วัสดีครับทุกคนนี่คือตัวไทยชาแนลตอนนี้ทุกคนกำลังดูตัวไทยนะครับในยูทูบนี่ครับผมมาเที่ยวในธรรมดาครับพามาร้านสุกชิค3ร้านด้วยกันในจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้ง3ร้านนี้ก็อยู่ในตัวเมืองครับและแน่นอนว่ามันคือร้านเบเกอรี่ครับร้านกาแฟนั่นเองบรรยากาศในร้านครับดูครับมันจะตกแต่งอย่างสุดชิลร้านแรกที่เราพามาก็คือร้านสุพักครับผมร้านนี้ก็เป็นโรงแรมครับแล้วก็มีร้านเบเกอรี่กาแฟอยู่ใต้โรงแรมนั่นเองเรามาในร้านตกแต่งไม่ธรรมดาส่วนอาหารเครื่องดื่มหลากหลายชนิดทายเรือเหมาะสำหรับทุกคนที่อยากจะระเบิดรอบเอวถูกครับไม่ใช่แค่เบเกอรี่อร่อยมีมุมถ่ายรูปให้เยอะแยะครับร้านที่สองเดินมาอีกไม่ไกลครับฮักเห็นมากับทั้งคักและก็ทั้งมักเลยครับมันเป็นภาษาอังกฤษเป็นคำพ้องเสียงครับในภาษาอีสานก็มีทั้งคำว่าฮักและคำว่ามักความหมายดีในภาษาอีสานฮักแปลว่ารักครับส่วนมักก็แปลว่าชอบทีนี้ในภาษาอังกฤษก็มีความหมายเหมือนกันครับเสร็จแล้วเราก็มาดูอีกร้านหนึ่งครับนี่อินดี้ไอซ์สุดยอดแล้วร้านนี้เดี๋ยวเข้าไปดูว่าเขามีอะไรครับแต่ในวงก็เป็นร้านเบเกอรี่แล้วก็กาแฟเหมือนร้านอื่นทั่วไปครับแต่ร้านนี้นี่บอกเลยว่าคนจะมาเยอะสักหน่อยถ้าเป็นวันหยุดเผลอไม่มีที่นั่งครับทำไมนะหรือร้านนี้เขามีของดีเลยครับนอกจากเบเกอรี่ที่เห็นอยู่ในตู้แช่ที่แล้วคือเค้กครับนี่บิ๊กซูนี่ครับเมนูหลากหลายให้เลือกครับอยากกินอะไรก็ลองเปิดดูประมาณ100กว่าบาทว้าวว้าวว้าวแล้วก็วันนี้ครับผมจะพามาที่บิ๊กซูทุเรียนนะครับถ้าไม่ใช่ราคาทุเรียนครับแต่เป็นบิ๊กซูทุเรียนเป็นผลไม้ในฤดูกาลครับให้คนอยากจะชิมอยากจะลองกันเหลือเกินนั่นโดนเดินทางไปถึงระยองก็มีครับจากจังหวัดกาฬสินธุ์ครับผมเอาละให้ดูเมนูข้าวไปเรื่อยๆครับระหว่างที่เรารอเบกซูทุเรียนจะมาเสิร์ฟบรรยากาศในร้านครับนี่ตกแต่งสุดชิคทักชิคทักชิวสุดใน3โลกรวมกัน3ร้านชาวันนี้แต่ละร้านอยู่กันไม่ไกลครับเดินถึงกันได้แต่คงไม่มีใครเดินมาชิมทั้ง3ร้านเหมือนผมใช่ไหมมาแล้วอันนี้ของจริงครับไม่ใช่ในเมนูนี่พรีเซนเตอร์ของเราก็มาพรีเซนต์ว้าวถ้ากินสุดๆนี่บิ๊กซูทุเรียนของผมมาแล้วนี่ครับแค่เห็นก็น้ำลายไหลเลยทีเดียวสำหรับคนที่ไม่ชอบกินทุเรียนถ้ามาร้านนี้เราว่าคนอื่นสั่งบิ๊กซูทุเรียนแล้วครับกินก็จะกระจายไปทั่วร้านแล้วครับผมเอาแล้วต่อจากนี้ไปก็คือการกินระเบิดรอบพุงครับระเบิดรอบเอวสำหรับคนลดน้ำหนักไม่ควรมาอย่างยิ่งเฮ้อแต่ผมก็เห็นหลายคนเขียนว่ากำลังลดแต่ก็มากินนะแอบอันดับแรกครับเราก็ต้องล่าครับไม่กล้ากล้ากินไหมครับอู้ช่อต่อจากนั้นก็เป็นการตักแบ่งกันแล้วครับผมชอบมากชอบน้อยเอาไปก่อนคนละเม็ดกินหมดแล้วก็ตักเพิ่มครับแต่รู้สึกว่า2จานนี้ไม่ธรรมดาครับ4คนกินนี่ถึงกับภูมิแตกแน่นอนเอาละครับสรุปวันนี้ผมมาประกิน3ร้านอร่อยเด็ดเมืองกาฬสินธุ์อย่าลืมมากันนะครับ3สุดชิคสุดชิลสุดใน3โลกต้อง3ร้านนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวยงามกินแล้วอยากมากโอเคครับเขาจองทุเรียนให้ตัวเองแล้วขอบคุณครับอันนี้ซอสทุเรียนนะคะใครสนใจซอสทุเรียนถนนสายบิงซูใช่ไหมเอาไหมจ๊ะซอสค่ะอ๋อเรียบร้อยแล้วค่ะ